ร้อนต้องว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันต้องไม่เห็นด้วยใครจะไปเห็นด้วยได้ยังไงไอ้พรบส้นตีนเนี่ยคุณกล้าออกหรือเปล่าล่ะคือมันทำออกมาจากไอ้คนซึ่งไม่เคารพในหลักการไม่เคารพในกฎหมายผู้พิพากษา 99.99% ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งประชาชนทุกคนไม่เห็นด้วยคุณก็ไม่ควรจะเห็นด้วยเพราะถ้าคุณเห็นด้วยเนี่ยมันเท่ากับคุณยอมรับว่าใครมีเงินเอาเงินซื้อเสียงเข้ามาแล้วมีเสียงข้างมากในสภาก็สามารถจะออกกฎหมายให้ใครก็ไม่ผิดก็ได้เดิมทีตั้งไว้ปี2549นี่โยงย้อนไปถึง2147แปลว่าอะไรแปลการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสมคิดคาดหวังยังไงบ้างครับผมก็คิดว่าเขาก็สู้ในเชิงของเขาที่เขาสู้เป็นเพียงแต่ว่าเขาเป็นนักการเมืองเขายังสละหัวโขนที่เขาสวมไว้ไม่ได้เขาสู้แค่พรบนิรโทษกรรมแต่เผอิญอีกฝ่ายหนึ่งที่อุรุพงศ์เขาสู้พรบนิรโทษกรรมและสู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองคือระบบการเมืองทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วมันไม่เวิร์กถ้าคุณไปมองย้อนหลังในอดีตตั้งแต่ต้นมาจนปัจจุบันนี้เนี่ยมองด้วยความเป็นธรรมประเทศชาติชิบหายทุกวันนี้เพราะนักการเมืองเท่านั้น